สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะข้อที่1ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหลักธรรมข้อใดตอบอริยสัจ4อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือสภาวะดับทุกข์และมรรคคือวิธีการดับทุกข์ข้อที่2ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาคือหลักธรรมข้อใดตอบสังคหาวัตถุ4สังคหาวัตถุ4เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและทำให้คนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุข 3. เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือหลักธรรมข้อใดตอบพรหมวิหาร4คือธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่หรือผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่นั้นจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาข้อที่4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือหลักธรรมข้อใดตอบอิทธิบาท4อิทธิบาท4หมายถึงธรรมแห่งความสำเร็จผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความพยายามจิตตะคือความตั้งใจวิมังสาคือการพิจารณาไตรตรองข้อที่5ไตรสิกขาคือการศึกษาและอบรมประกอบด้วยอะไรบ้างตอบศีลสมาธิปัญญาข้อที่6ตัณหามี3ลักษณะยกเว้นข้อใดข้อที่ไม่ใช่คือข้ององูตัณหาคือสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ตัณหามี3ลักษณะประกอบด้วย1กามตัณหาคือความอยากในกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามารมณ์2ภวตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้คงอยู่ในสภาพนั้นนานๆและ3วิภวตัณหาคือความไม่อยากได้ความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นซึ่งพยายามผลักไสสิ่งที่มีอยู่แล้วให้พ้นตัวข้อที่7ข้อใดคือความสำคัญของโอวาทปาติโมกตอบการทำดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะโอวาทปาติโมกหรือเรียกว่าโอวาท3ค่ะข้อที่8หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการคือข้อใดตอบอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือธรรมแห่งความสำเร็จประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรพยายามจิตตะคือความตั้งใจและวิมังสาคือพิจารณาไตรตรองข้อที่9หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคนหมายถึงหลักธรรมใดตอบสังคหาวัตถุ4สังคหาวัตถุ4ประกอบด้วยทานคือการให้ปิยวาจาคือพูดจาอ่อนหวานอัตถจริยาคือทำตนเป็นประโยชน์และสมานัตตาคือเสมอต้นเสมอปลายข้อที่10องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนามหมายถึงหลักธรรมใดตอบเบญจขันธ์เบญจขันธ์หรือขันธ์5ประกอบด้วยรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือการจำได้
สังขารคือการปรุงแต่งและวิญญาณคือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายและใจเรียกว่าอายตนะ6ข้อ11ธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่หมายถึงหลักธรรมข้อใดคำตอบคือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ประกอบด้วยเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือพลอยยินดีแสดงความยินดีอุเบกขาคือวางเฉยหรือเป็นกลางข้อ12ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวงหมายถึงหลักธรรมข้อใดตอบไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวงหรือลักษณะสามัญประกอบด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาวะที่ทนไม่ได้อนัตตาคือการไม่มีตัวตนที่แท้จริงข้อ13ความรับรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึงข้อใดในขันธ์5ตอบวิญญาณข้อ14ข้อใดจัดอยู่ในหมวดของศีลตอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์8นั้นประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกต้องสัมมาวาจาคือพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะคือการกระทำถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีพถูกต้องสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามถูกต้องสัมมาสติคือมีสติระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิคือการตั้งใจมั่นถูกต้องเมื่อนำมาจัดหมวดหมู่ในหลักไตรสิกขานั้นในหมวดของศีลจะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะข้อ15ข้อใดจัดอยู่ในหมวดของสมาธิตอบสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือความเพียรถูกต้องสัมมาสติคือมีสติระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิคือการตั้งใจมั่นถูกต้องข้อ16ข้อใดจัดอยู่ในหมวดของปัญญาตอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกต้องข้อ17หลักธรรมของคนดีหรือคุณสมบัติของคนดีหมายถึงหลักธรรมใดตอบสัปปุริสธรรม7สัปปุริสธรรม7ประกอบด้วยธรรมมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักตนมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักการปริสัญญุตาเป็นผู้รู้จักชุมชนและปุคคลัญญุตาเป็นผู้รู้จักบุคคลข้อ18ข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักไตรลักษณ์ตอบสมานัตตาไตรลักษณ์หรือลักษณะสามัญทั่วไปประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาข้อ19หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนหมายถึงข้อใดตอบคารวาสธรรม4คารวาสธรรม4ประกอบด้วยสัจจะคือความซื่อสัตย์ธรรมะคือการข่มใจขันติคือความอดทนและจาคะคือความเสียสละข้อที่20ปัจฉิมโอวาทคือข้อใดปัจฉิมโอวาทค
คือคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานมีใจความว่าสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหลักธรรมนั้นคืออัปปมาทธรรมหรือธรรมแห่งความไม่ประมาทหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์กดติดตาม Subscribe ที่ช่องครูสังคมน่ารักค่ะครูมยุรฉัตรเรียนรู้สร้างสรรค์งานสื่อแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ